สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีก็พบกันนะครับวันจันทร์ที่27เมษายน2563กับผมจำนงชัยมงคลก็พยายามเอามาพูดคุยนะครับตอนยามเช้าเอาประเด็นการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเอาประเด็นการเมืองมาพูดคุยกันซะหน่อยนะครับอย่างน้อยๆจะได้เป็นน้ำจิ้มในการคลายทุกข์ในช่วงปัญหาโควิดและจะได้รู้ว่าเอาละบ้านเมืองเราจะไปที่ทางไหนอย่างไรนะการค้าการขายเราจะไปยังไงบ้างทางสภาผู้แทนราษฎรเขาว่ากันยังไงบ้างเราก็จะได้รู้กันอย่างน้อยๆนะครับจะได้มีการเตรียมตัวว่าเอาละในภาวะที่เราลำบากเนื่องจากภาวะวิกฤตโควิด19นะหรือโควิด19นี่นะเราจะเตรียมตัวเตรียมใจกันอย่างไรก็หลายฝักหลายฝ่ายนะครับพยายามที่ออกมาพูดนะแม้กระทั่งนักศึกษาเองก็พยายามที่จะออกมาเรียกร้องแล้วต้องยอมรับนะครับว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากโควิดเนี่ยมีมากจริงๆมากจนกระทั่งหลายคนกังวลอย่างยิ่งก็คือว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะรับไหวหรือไม่นะฮะในการแก้ปัญหาโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้โควิดไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นักเนื่องจากมีทีมงานแพทย์นะที่เป็นมืออาชีพอยู่ทำหน้าที่เป็นหลักอันนี้ก็ไม่เคยกังวลว่าจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่เพียงใดอันนี้ก็ไม่น่าจะห่วงเท่าไหร่ก็เนื่องจากเป็นมืออาชีพอยู่พอสมควรแต่ปัญหาที่จะรุมเร้าจากนี้ไปก็คือปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความกังวลอย่างที่สุดว่าเราจะอยู่เราจะกินกันยังไงมีงานวิจัยของอาจารย์นะครับ7ท่านนะมีทั้งมช.มีทั้งหลายส่วนนะครับออกมาทำงานวิจัยกรณีการเสียชีวิตของประชาชนในช่วงของโควิดนะหลังจากที่มีการประกาศพรก.ฉุกเฉินหลังจากที่มีการประกาศเคอร์ฟิวนะฮะจนกระทั่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนนั้นดูแล้วน่าตกใจนะครับไม่ใช่เรื่องที่ไปล้อเล่นนะครับดีไม่ดีอาจจะแซงคิวโควิดได้ซ้ำไปนะอาจจะแซงคิวโควิดได้ซ้ำไปเพราะอะไรรู้ไหมยอดของผู้ฆ่าตัวตายนะยอมสละชีพเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลนะยอมแล้วครับว่าไม่มีทางไปจริงๆก็คือยอมปลิดชีพตัวเองด้วยการฆ่าตัวเองมีถึง38รายอันนี้นับถึงวันที่เท่าไหร่นะ23เมษายนมั้งนะมีถึง38รายและสามารถที่จะฆ่าตัวเองได้สำเร็จก็คือเสียชีวิตไปจริงนั้น27รายนะช่วยชีวิตได้อยู่ประมาณ10กว่ารายนะครับ11รายอันนี้คือสามารถช่วยชีวิตไว้ได้สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าโอ้นะครับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนั้นมีความจำเป็นที่รัฐบาลนั้นจะต้องใส่ใจจริงๆอย่าไปล้อเล่นกับประชาชนนะครับถ้าไปล้อเล่นกับประชาชนเมื่อใดนะเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าการเสียชีวิตจากโควิดจะน้อยกว่าเสียชีวิตจากเศรษฐกิจและจะตายทั้งเป็นมากกว่าเยอะผมมองอย่างนั้นนะคือตายทั้งเป็นหมายความว่ามันไม่รู้จะอยู่จะกินยังไงนี่ขนาดเอาระยะเวลาผ่านมาใช้เวลาไม่นานนะถ้าจะว่าตั้งแต่ประกาศพรก.ฉุกเฉินก็26มีนาคมใช่ไหมครับนะแล้วก็มาถึงวันนี้ก็วันที่27ก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับเสียงเรียกร้องในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นมีเยอะแยะมากมายเมื่อวานผมไปจังหวัดนครปฐมไปที่กำแพงแสนนะไปงานตั้งศาลพระภูมิของพรรคพวกผมขับรถผ่านเห็นวัดอะไรน้อนะครับตัวนั้นน่ะโอ้นะครับพี่น้องประชาชนยืนเข้าแถวเพื่อรอรับแจกอาหารผมเห็นแล้วมีความรู้สึกนะครับนะร้อนๆกลางวันเนี่ยยืนเพื่อรอรับอาหารอันนี้ก็สะท้อนเห็นว่าประชาชนอดอยากจริงๆถึงกล้าที่จะไปยืนตากแดดนะครับในการที่จะรอรับอาหารเพียงหนึ่งมื้ออันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลจะต้องมองเห็นเงิน 5,000 บาทเยียวยาอะไรได้ขนาดไหนเพียงใดสิ่งที่สังคมพูดวันนี้ก็คือความช้าของรัฐบาลนะความเดือดร้อนไม่ได้รอนะแต่ความช้าของรัฐบาลรอทำให้คนไม่มีจะกินเนี่ยต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งคือมันไม่มีจะกินจริงๆนะไม่มีจะกินจริงๆประชาชนจึงต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอ้ามาประเด็นวันนี้ผมโจงหัวเรื่องสว.เนี่ยไม่ใช่เทวดานะ
ที่ใครจะขับไล่ไม่ได้วันนี้ต้องยอมรับเสียงที่พิพากษ์วิจารณ์กระทบไปที่สวกระแทกไปที่สวสมาชิกวุฒิสภานี่เยอะมากว่าคุณกินเงินเดือนนะเป็นหลักแสนประธานก็เป็น 200,000 กินเงินเดือนวันนี้สวทำอะไรนะนักศึกษาออกมาขับไล่สวปรากฏว่าสวกลุ่มหนึ่งไม่พอใจเสรีสุวรรณพานนท์นี่สอนนักศึกษาเลยผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะก็บอกว่าเนี่ยนักศึกษาไปเรียนแบบนะปี19ปี16คือสมัยนู้นนะครับที่มีการนักศึกษาหนีเข้าป่ากันนะปี16ปี19เนี่ยนักศึกษาไปเรียนแบบอย่าเป็นเครื่องมือการเมืองอันนี้คือคำพูดของนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งมาจากการคัดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะบอกว่าคุณกลับไปทำหน้าที่ของคุณดีกว่านะให้นักศึกษากลับไปมาไปทำหน้าที่ของตัวเองอย่ามาไล่สวเพราะสวนั้นต้องทำตามกฎหมายทำอะไรต้องทำตามกฎหมายสังคมก็เลยวิจารณ์สวเป็นเทวดาได้ยังไงเขาไล่ไม่ได้ผมบอกได้ว่าไล่ได้ทำไมคุณจะไล่ไม่ได้คุณกินเงินเดือนภาษีอากรของพี่น้องประชาชนสาเหตุมันมาจากอะไรรู้ไหมสาเหตุมาจากฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็พยายามเรียกร้องให้มีการเปิดประชุมวิสามัญก็คือเปิดสมัยวิสามัญประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเพื่ออะไรเพื่อให้มีการพูดคุยมีการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโควิดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นปัญหาโควิดหรือปัญหาเศรษฐกิจในอนาคตหรือแม้กระทั่งเงินกู้หรือเงินขาดของรัฐบาลที่มีอยู่ฝ่ายค้านก็บอกใช้สภาให้เป็นประโยชน์เพราะเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยผู้แทนราษฎรก็คือผู้แทนของพี่น้องประชาชนนะเราต้องฟังผู้แทนมากกว่าไปฟังเศรษฐีเพราะเศรษฐีจะให้ประชาชนรวยยากผู้แทนต่างหากอยากให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นต้องเปิดสมัยวิสามัญนะครับประชุมสภาผู้แทนราษฎรสวกลุ่มนี้ก็ออกมาไม่เห็นด้วยไปกลัวโควิดคุณกินเงินเดือนภาษีเป็นแสนกลัวโควิดคุณจะทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนกลัวตายประชาชนจะตายคุณไม่กลัวแต่คุณกลัวคุณเองตายสวบางกลุ่มบางคนพวกนี้มันต้องไล่ไม่ใช่ไล่ไม่ได้ไม่ใช่เทวดาอยู่บนฟ้าเนี่ยประชาชนดีไม่ดีต้องเขาต้องเผาพริกเผาเกลือเลยเทวดายังไล่ได้แล้วคุณสวคุณเป็นอะไรคุณมาจากการลากตั้งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากฎหมายเขียนว่าเป็นการคัดสรรแต่คัดไปคัดมาสวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนจิ้มเข้ามา250คนมี2บัญชีไม่ใช่เทวดาที่ไหนไล่ไม่ได้ไม่ใช่ประชาชนจะไล่ไม่ได้คุณอย่าเข้าใจพวกคุณผิดวันนี้เขาเรียกร้องคุณนะเขาไม่เรียกร้องเรื่องกฎหมายเขาเรียกร้องเรื่องสำนึกสวที่มีต่อพี่น้องประชาชนในฐานะที่คุณกินภาษีนะพี่น้องประชาชนกินเงินเดือนอยู่วันคุณทำอะไรนี่คือเสียงเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนเขาเรียกร้องให้มีการสละเงินเดือนนะเพื่อเอามาซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆแจกหรือมอบไปกับพี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องสภามันปิดคุณทำงานอะไรคุณบอกทำงานตามกฎหมายอะไรวันนี้อย่าไปมองที่กฎหมายมองว่าประชาชนจะตายแต่เอาไปเอามาสวกลุ่มหนึ่งออกมาพูดกลัวตัวเองตายเพราะโควิดชวนประชาชนตายไม่เป็นไรไอ้คนประเภทอย่างนี้เนี่ยนักศึกษาไล่ไม่ได้หรอครับพี่น้องประชาชนไล่ไม่ได้หรอครับคุณไปอยู่หิ้งไหนล่ะครับคุณอยู่ไปอยู่เทวดาชั้นไหนล่ะเขาถึงไล่คุณไม่ได้ไล่ได้ครับนะไล่สวไม่ได้ก็ไล่คนลากตั้งมาได้เลยไอ้จริงๆกฎหมายไม่ห้ามแล้วครับข้าราชการชั้นสูงก็ไล่ได้สามารถล่ารายชื่อไล่ออกได้เลยครับไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาสกัดผมไม่ชอบคำพูดอยู่อย่างบอกว่านักศึกษาเนี่ยกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองผมไม่ได้เอาใจใครนะครับวันนี้นักเรียนนักศึกษาเราต้องให้โอกาสเขาในการที่จะสนใจทางการเมืองประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเจริญก้าวหน้าได้มันต้องพัฒนาทางการเมืองการพัฒนาการทางการเมืองนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กตั้งแต่นักศึกษาวัยที่พอมีวุฒิภาวะบ้างนี่แหละครับก็คือระดับชั้นเรียนปริญญาตรีอย่างน้อยเขามีวุฒิภาวะท่านไม่เห็นเลยครับบอลธรรมศาสตร์
บอลจุฬาที่เขาแข่งกันคราวที่แล้วอ่ะถ้อยคำดีๆมาจากนักศึกษาวันนี้ยังใช้ติดปากกันอย่างเลยผอ.ง.ร.จ.ต.ก.ม.ก็มาจากถ้อยคำที่นักศึกษาเขาเขียนท่านจะไปมองว่านักศึกษากลับไปทำหน้าที่ของตัวเองคือต้องไปเรียนไม่ใช่ครับคุณน่ะต้องไปเรียนไม่รู้คนไหนพูดไอ้สว.คนไหนพูดคุณต้องกลับไปเรียนใหม่คุณจบหรือยังคุณเรียนอะไรนะคุณจบหรือยังอย่างนี้เป็นต้นน่ะคุณต้องกลับไปเรียนใหม่ไม่ใช่ไล่นักศึกษาไปเรียนใหม่นะนะคุณเสรีเนี่ยจบมหาชนรามคำแหงจบยังผมไม่แน่ใจนะนะเรียนรุ่นพี่ผมอยู่ปีนึงจบกฎหมายมหาชนไม่แน่ใจจบหรือยังต้องไปตรวจสอบประวัติดูก่อน นะครับอันนี้ผมพูดถึงสว.ที่ออกมาพูดอย่างนี้นะครับคืออย่าไปดูถูกความคิดเห็นของนักศึกษาว่าคุณกลับไปหน้าที่เฉพาะเรียนอันนี้ไม่ใช่นะนักศึกษามีหน้าเรียนทุกเรื่องครับและ18ปีเขามีสิทธิ์ลงคะแนนใช่ไหมล่ะเขามีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกส.ส.เขามีสิทธิ์ลงชื่อเพื่อขับไล่พวกคุณขับไล่รัฐบาลขับไล่ข้าราชการขับไล่ฝ่ายทุกฝ่ายส.ส.ทั้งหมดถ้าคุณประพฤติปฏิบัติตนไม่ดีถ้าคุณไม่ได้ทำประโยชน์แก่บ้านเมืองเขาไล่คุณได้ทั้งนั้นล่ะครับเพราะฉะนั้นนะผมจึงบอกว่าแม่อย่าไปดูถูกไอ้พวกกลุ่มประเภทอย่างนี้นะไม่ระบุชื่อใครพวกที่มาจากปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยไอ้ความคิดดูถูกประชาชนทำไมมันอยู่ในสมองแบบคล่ำคลึกนะขออนุญาตพูดตรงๆนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดไทยนะโดนใครก็รับไปไม่โดนใครก็ปฏิเสธไปไอ้สมองคล่ำคลึกประเภทอย่างนี้นะดูถูกคนมองคนอื่นเป็นเบี้ยมองตัวเองเป็นเทวดามองว่าตัวเองเนี่ยเลอเลิศหารู้ไม่มาจากเผด็จการมองคนอื่นนี่ไม่ดีมากนะไปไล่เขาไปให้ไปเรียนซะก่อนไปทำหน้าที่ตัวเองคุณเนี่ยต้องทำหน้าที่ของคุณคุณกินเงินเดือนภาษีอากรประชาชนเนี่ยได้ทำหน้าที่หรือยังหน้าที่การเปิดสมัยสามัญหรือวิสามัญเนี่ยนะครับประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาที่เขาลากตั้งพวกคุณมาแล้วคุณจะไปกลัวตายทำไมกลัวตายเพราะโควิดเหรอแม่พวกคุณไม่ตายหรอกมาตรการของสภาก็มีอะไรก็มีเจ็บเป็นป่วยไข้ผมว่าพวกคุณน่ะได้ดูแลรักษาดีกว่าพวกประชาชนทั่วไปอีกเขาดูแลคุณอย่างดีคุณไม่ต้องกลัวตายเพราะฉะนั้นเมื่อฝ่ายค้านเขาเรียกร้องให้เปิดสมัยวิสามัญนะสว.กลุ่มนี้ก็บอกว่ากลัวติดโควิดนะพูดง่ายๆคือกลัวตายนั่นแหละฝ่ายค้านก็ไม่เห็นกลัวตายเลยเขาเป็นผู้แทนราษฎรที่แท้จริงเขามาจากการเลือกตั้งเขามองประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเขามองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักเขาขอเปิดสมัยวิสามัญฝ่ายรัฐบาลเช่นเดียวกันประธานวิปรัฐบาลยังไม่กล้าแต่ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะเปิดวิสามัญนี่คือส่วนของวิปรัฐบาลแต่ขอหารือดูก่อนคุณจะไปกลัวตายทำไมสว.บวกส.ส.ก็มีแค่500คนสนามมวยคุณยังเปิดกันได้เลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเขามีมาตรการที่เพียงพอสมควรแล้วในเมื่อฝ่ายค้านเขาขอเปิดวิสามัญก็ควรจะเปิดเพื่ออะไรเพื่อมาหารือเรื่องบ้านเมืองวิปรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลก็ดีฝ่ายสว.ประเภทกลุ่มนี้ก็เรียนประเภทหัวเผด็จการเต็มสมองเนี่ยนะเอาก็บอกว่าอะไรรู้ไหมโอ้ยเปิดสมัยวิสามันไปเนี่ยนะก็เปิดทางให้ด่ารัฐบาลทำไมพวกคุณคิดอยู่แค่นั้นผมไม่เข้าใจอย่างนี้มันจะมาเป็นสสมาเป็นสวได้ไงคิดอยู่แค่นั้นอ่ะคือคิดในเชิงลบถ้าคุณไม่มีอะไรที่ผิดพลาดไม่มีอะไรบกพร่องคุณจะไปกลัวอะไรกับการอภิปรายในสภาเพราะถ้าผู้แทนราษฎรคุณไหนอภิปรายไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวประชาชนเขาก็จะเห็นเองไม่ใช่พวกคุณเป็นคนตัดสินคนที่เลือกตั้งคนที่ลงคะแนนเขาเป็นคนตัดสินไม่ใช่พวกคุณคุณก็มีสิทธิ์ได้หนึ่งคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันต้องใช้สภาผู้แทนราษฎรให้เป็นหลักอย่าไปกลัวตายนะสว.ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอย่ากลัวตายบอกว่าเหลือเวลาอีกแค่เดือนกว่าเองไอ้เดือนกว่าเนี่ยนะครับนี่ขนาดเดือนหนึ่งผ่านมาเนี่ยประชาชนฆ่าตัวตายไปแล้ว38รายเสียชีวิตไปแล้ว27รายจากมาตรการของรัฐบาลในการที่ปิดเมืองนะประกาศเคอร์ฟิว
นะต่างๆทั้งหมดเนี่ยมาตรการความล่าช้าของจ่ายเงิน 5,000 บาทของรัฐบาลมันไม่ทันคนไปไหนไม่ได้ไม่รู้จะกินอะไรมันไม่มีทางไปจริงๆเขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้น1เดือนที่คุณบอกว่าสภารออีก1เดือนก็เปิดแล้วเนี่ยคุณรู้ได้ไง1เดือนคุณจะเปิดถ้าพวกคุณกลัวตายพอ1เดือนคุณอาจจะขยายขออย่าเพิ่งเปิดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับ1วันมีความหมายสำหรับปากท้องพี่น้องประชาชนพูดตรงๆเลยนะครับผมไม่เกรงใจละพวกเนี้ยพวกนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมไม่เกรงใจจริงๆนะครับคนดีก็ว่าไปแต่คนดีแม่หายากเหลือเกินเหมือนคนที่มีสำนึกที่มาเหมือนกับผู้แทนราษฎรเนี่ยหาน้อยนะมีแต่น้อยนะครับไม่รู้โดนใครแค่เรียกร้องให้เอาเงินมาสละบริจาคพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็จะเห็นเงียบไปเลยนะสว.ว่าไงล่ะสมควรแล้วที่นักศึกษาก็บอกอ่ะนะที่เขาบอกว่าอยู่ทำอะไรวันนี้คุณทำอะไรกินเงินเดือนฟรีๆอยู่ใช่ไหมนักศึกษาก็ถามแล้วออกมาไล่ก็หาว่าคุณไปเป็นเครื่องมือของนักการเมืองไม่มีหรอกครับช่วงนี้เขาไม่เล่นการเมืองกันวันนี้หน้าที่ของผู้แทนราษฎรทุกคนหน้าที่คนใดทุกคนคือช่วยกันขจัดโควิดและต้องช่วยกันในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดหนักนะครับหนักมากผมบอกได้เลยคอยดูเถอะนะผมพูด 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้หลายคนก็ออกมาพูดผมบอกว่าโควิดคือสงครามโลกครั้งที่3วันนี้ก็เริ่มพูดกันแล้วนะเป็นสงครามระหว่างโลกนะกับโรควันนี้ก็ออกมาพูดเป็นสงครามโลกกันแล้วนะฮะเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเราก็พูดกันมาตลอดเวลาวันนี้ก็เริ่มชัดๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ต้องอย่ากลัวตายสว.คนไหนกลัวตายก็ลาออกไปเสียคุณจะอยู่ไงเงินเดือนแสนกว่าบาท 200,000 ไม่ใช่น้อยเอาคนที่กลัวไม่กลัวตายออกมานะคนที่มีสำนึกเพื่อพี่น้องประชาชนออกมาใครมีสำนึกอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่คนไม่มีสำนึกออกไปคนออกมาด่าเปล่าๆๆคนที่ไล่ตัวเองไอ้คนที่ควรไล่ที่สุดคือคุณนั่นแหละไอ้คิงไอ้บอกก็ไปกลับไปทำหน้าที่ของนักศึกษาหน้าที่ศึกษาคุณรู้อย่างว่าหน้าที่คืออะไรมันไม่ใช่เรียนอย่างเดียวครับเรียนรู้ด้วย learning by doing โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประชาธิปไตยเรียนเฉพาะตำราไม่ได้เขาต้องเรียนนะครับจากบทบาทจากองคาพยพข้างนอกจากพฤติกรรมของนักการเมืองนะที่ไม่มีสำนึกในความเป็นนักการเมืองเขาก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันเพราะอนาคตเขาคือกระดูกสันหลังของชาติเหมือนกันนะครับก็คือผู้นำของชาติในอนาคตเหมือนกันเป็นได้ทุกอย่างก็คือนักเรียนนักศึกษาเพราะฉะนั้นคุณอย่าออกมาดูถูกเขาอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยจริงๆไม่ใช่ว่าอยู่ฝ่ายใดแต่คุณควรจะต้องส่งเสริมว่าคุณลองบอกมาดิว่าสว.ทำไม่ดีอะไรบ้างนั่งกินนอนกินอะไรบ้างให้นักศึกษาออกมาพูดแล้วคุณก็อธิบายว่าไม่ใช่ผมไม่ได้นั่งกินนอนกินอย่างนั้นนะผมกินเงินเดือนอยู่ผมก็ไปทำอะไรบ้างอธิบายเข้าไปสิครับวันนี้คุณอธิบายไม่ได้ต่างหากแล้วมันก็ตรงกับข้อที่เขากล่าวหาที่เขาขับไล่พวกคุณใช่ไหมมีบางคนอธิบายไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นมีตั้งหลายตำแหน่งกินเงินเดือนตั้งหลายแสนรวมเบียดล้มบินเลี้ยงเบียดประชุมเยอะแยะและคะแนนเดียวประชาชนในประเทศไทยจะอดตายทำไมล่ะครับเขาจะเรียกร้องและไล่พวกคุณไม่ได้อันนี้ฝากบอกด้วยสว.ที่ออกมาเย้ยวๆๆๆเนี่ยนะครับไม่ค่อยทำอะไรยังปากไม่ค่อยดีด้วยนะแล้วสำนึกก็ไม่ค่อยมีนะไปโดนใครก็รับไปก็แล้วกันผมไม่รู้นะแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกนะครับในลักษณะที่ปากไม่ค่อยดีแล้วก็ดูถูกประชาชนผมรับไม่ได้นะครับในสังคมประชาธิปไตยนั้นเราเติบโตด้วยการแสดงความคิดเห็นเราเติบโตด้วยการแสดงความเห็นต่างเราต้องพัฒนาประเทศไปภายใต้การแสดงความคิดเห็นต่างของพี่น้องประชาชนช่วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันทำอันไหนไม่ดีก็ต้องตำหนิอันไหนไม่ดีก็ต้องว่ากันรัฐบาลจะไปกลัวอะไรล่ะครับกับการตำหนิถ้าคุณทำดีใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าทำคุณไม่ดีหรือแซงทำดีหรือยังมีข้อบกพร่องเขาก็ต้องมีช่องโหว่มาว่าคุณเมื่อเขามีช่องโหว่ว่าคุณก็เอาช่องโหว่นั้นมาปิดเพื่อเอามาทำงานเสียมันก็จบใช่ไหมล่ะคุณจะไปกลัวอะไรไม่มีชนะปิดหลังจะไปกลัวอะไรทำไมผู้แทนราษฎรออกมาพูดเรื่อง 5,000 บาทเขาก็อภิปรายขึ้นมาดิผลประโยชน์ตกใครตกกับพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นล่ะครับ
น้องประชาชนทั้งหมดผมบอกได้เลยไม่มีหรอกปกป้องรัฐบาลน่ะแต่เข้าใจช่วยว่าอยากให้แก้ปัญหาโควิดให้ได้ไอ้สวเนี่ยนะครับบางคนบางพวกที่ออกมาพูดเนี่ยนะผมว่าเก็บปากเก็บคำไว้ซะออกไปซะนะอย่ามาเป็นสวอย่ามาเป็นกลัวตายทำไมประชาชนนี่ออกไปรอข้าวกินวันละมื้ออาหารวันละกล่องถามว่าเขากลัวตายไหมเขากลัวทำไมจะไม่กลัวกลัวติดโควิดไหมกลัวทำไมจะไม่กลัวแต่เขาต้องไปเพราะเขาไม่มีจะกินแต่คุณล่ะกินเงินเดือนเป็นแสนคุณไม่ออกบ้านก็ได้ยังไม่พอมีคนขับรถขับลาไปซื้อให้พวกคุณอีกจะกินอย่างดีขนาดไหนก็กินได้เงินเดือนเป็นแสนแต่พอเขาจะให้ไปมีปากมีเสียงแสดงความคิดเห็นในสภาน่ะโอ้ยไม่ได้เราเปิดไปเดี๋ยวกลัวโควิดผมว่าพวกนี้นะรีบๆไปอยู่กับเทวดาซะกับยมทูตหรือยมบาลไม่รู้นะรีบๆออกไปซะใครทำดีก็ไปอยู่กับเทวดาใครทำชั่วดูถูกพี่น้องชนไปอยู่ยมบาลนั่นไปตกนรกบกไหม้นั่นขอญาติสาบแช่งเลยเอาละวันนี้นะครับอดไม่ไหวจริงๆนะยามวันจันทร์แม่ว่าจะไม่พูดคำนี้แต่เห็นข่าวแล้วผมแม่นะครับมันเกี่ยวจริงๆกับกลุ่มพวกนี้นะออกมาว่าบอกว่าไล่ไม่ได้พวกคุณไม่ใช่เทวดานะครับก็รอดูเห็นบอกว่าข่าวพลังประชารัฐนะบิ๊กป้อมเนี่ยกำลังจะแย่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะจะเอาอุตตมะออกนะบิ๊กป้อมเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าจะมาคุมพรรคเองว่างั้นนะตามข่าวเขาว่างั้นแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์มากเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันไม่ทันโลกวันนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลคสช.ที่เขียนมานี่นะครับเขาบอกมันไม่ทันเศรษฐกิจโลกนี้เจอแค่งานเดียวนะเจองานโควิดไปไม่ถูกแล้วนะแผนยุทธศาสตร์ชาติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องกลับไปคิดกันการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องกลับไปคิดกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นนะสำหรับพี่น้องท่านผู้ชมก็ช่วยกันคิดกันแล้วกันว่าคนที่เป็นสวควรจะไล่ได้ไหมไม่ต้องตอบข้อกฎหมายนะพวกคุณกินเงินเดือนภาษีอากรประชาชนถ้าคุณทำไม่ดีคุณนั่งเฉยๆนะบอกว่าผมก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่มีใครเถียงคุณวันนี้เขาถามหาสำนึกพวกคุณต่างหากเล่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีไหมความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนมีไหมเขาไม่ได้มองที่กฎหมายไอ้กฎหมายก็ไม่มีใครผิดอยู่แล้วกฎหมายมีอะไรห้ามคุณล่ะครับนะกฎหมายถ้าคุณจะประชุมวิสามัญประชุมร่วมรัฐสภากฎหมายห้ามคุณล่ะครับในเมื่อถ้าคุณมีความตั้งใจมีความมั่นใจก็ลงวิสามัญสิครับกฎหมายไม่ได้ห้ามกฎหมายห้ามคุณเอาเงินไปช่วยเหลือประชาชนอย่างนั้นเหรอครับสว.กฎหมายห้ามหรือว่าเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ผมไม่เอาก็ได้ช่วงนี้ผมไม่ได้ทำงานในสภาเนี่ยผมขอยกทั้งหมดไปกับพี่น้องประชาชนกฎหมายห้ามเลยครับอยู่ข้อไหนครับสว.เอาของไปแจกพี่น้องประชาชนแจกข้าวกล่องนะผมมีเงินเดือนเดือนละแสน200,000ผมจะแจกวันละ30,000ทุกวันนี่กฎหมายข้อไหนห้ามเลยครับมันอย่าไปอ้างกฎหมายเพื่อเข้าข้างตัวเองผมปฏิบัติตามกฎหมายสว.ก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอะไรในยุคโควิดพี่น้องเขาไม่ได้มองที่กฎหมายวันนี้เขามองว่าพวกคุณทำอะไรกันและพวกคุณจะช่วยพี่น้องประชาชนยังไงเขามองตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าใช้กฎหมายประเภทอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ขอฝากเป็นประเด็นยืนยันว่าสว.ไล่ได้ไม่ใช่เทวดานะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณได้กรุณากดไลค์กดแชร์นะครับก็เดี๋ยวเย็น5 โมงเย็นเราจะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงของตรงไปตรงมาครับสวัสดีครับ